ไปดูกันต่อเรื่องของธนาคารออมสินจำได้นะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีแก๊งที่เขาเอาโปรแกรมมัลแวร์ผ่านทางบัตร ATM เนี่ยเข้าไปที่ตู้ ATM พอไปทำให้โปรแกรมมันลงเข้าไปในเครื่องปุ๊บเงินก็ออกมาโดยที่พอเงินออกมาเรียบร้อยโปรแกรมก็ไปเซตระบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าธนาคารออมสินเสียหายนะครับแล้วก็ต้องระงับการให้บริการตู้ ATM ที่ไม่ได้อยู่หน้าธนาคารกว่าครึ่งหนึ่งของตู้ ATM ทั้งหมดของธนาคารออมสินล่าสุดครับทางด้านที่ปรึกษาสบ.10ร่วมกับคณะทำงานก็ลงไปตรวจสอบความคืบหน้าในคดีนี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้เริ่มจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วและน่าจะเป็นแก๊งชาวต่างชาติที่มีผู้ร่วมขบวนการไม่น่าจะเกิน10คนนะครับไปดูกันฮะพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ.10หรือว่าสัญญาบัตร10เนี่ยแหละครับลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคณะไปติดตามความคืบหน้ากรณีคนร้ายแฮ็กข้อมูลแล้วก็ฉกเงินจากตู้ ATM ในหลายพื้นที่ของธนาคารออมสินก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ตู้ธนาคารออมสินสาขา1นะครับซึ่งตั้งอยู่หน้าร้าน J&P Supermart ที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางและตู้หน้าร้าน CP Freshmart สาขาภูเก็ตถนนศักดิ์เดชตำบลวิชิตอำเภอเมืองอันนี้ก็เป็น2ใน5ตู้นะครับที่ถูกคนร้ายขโมยเงินออกจากตู้ไปพลตำรวจเอกปัญญากล่าวครับว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุก็คาดว่าจุดเริ่มต้นของขบวนการจะเริ่มจากจังหวัดพังงาในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับคนร้ายเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานในการดำเนินการที่พังงาซึ่งคาดว่าเป็นการดำเนินงานโดยคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นการทดลองการดำเนินงานกับระบบของเครื่องซึ่งคนร้ายในครั้งนั้นเนี่ยได้เงินไป4ล้าน5แสนบาทเศษครับจากนั้นก็เลยลงมาก่อเหตุกับตู้ ATM ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับแต่ว่าจากภาพกล้องวงจรปิดรถ Vios สีขาวแล้วก็ Fortuner สีขาวได้ภาพมาซึ่งเชื่อว่าเป็นรถของกลุ่มคนร้ายที่นำมาก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้รถทั้งหมดนั้นเป็นรถที่เช่าจากพื้นที่ภูเก็ตครับหากร้านเช่าใดเห็นว่ามี GPS ไปปรากฏในการนำรถมาคืนในช่วงดังกล่าวเพราะว่าสามารถตรวจสอบ GPS ในการเดินทางของรถได้ว่าไปไหนมาบ้างเนี่ยนะฮะให้มาแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพื่อนำไปสู่การดำเนินการกับกลุ่มคนร้ายได้นะครับลองไปฟังเสียงที่ปรึกษาสบ.10กันดูครับหรือคนร้ายอาจจะมีที่ตั้งอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ใช้ไม่เกิดร้อยเกิดความเสียหายมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเชื่อว่าคนร้ายชุดนี้นะครับรถที่ใช้ DVR สีขาวหนึ่งคันเรากำลังหาจุดเช่าอยู่ที่ภูเก็ตนะครับพลตำรวจเอกปัญญามาแม่นยังบอกด้วยนะครับว่าจะติดตามคนร้ายจากหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตครับเพราะเชื่อว่าคนร้ายนั้นเป็นชาวต่างชาติเพื่อจะได้ออกหมายจับได้ชัดเจนนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นชาวยุโรปตะวันออกแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นในส่วนของคนไทยซึ่งอาจจะมีการเข้าไปช่วยเหลือบางอย่างนะครับส่วนจำนวนคนร้ายตอนนี้มีการประเมินการกันว่าไม่น่าจะเกิน10คนแล้วครับตู้ ATM เนี่ยปกติเวลาเรากดเงินนะคะมากที่สุดก็ได้ประมาณ 20,000 บาทนะคะแต่คนร้ายเนี่ยพอปล่อยไวรัสมัลแวร์เข้าไปนะคะก็กดได้ที 40,000 50,000 ใช้เวลาเนี่ยนะคะ3นาทีกดมาได้ทั้งหมดเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ไปในหลายๆจุดก็เป็นประเด็นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทั้งหมด12ล้านบาททีเดียวนะคะแล้วกว่าที่ทางธนาคารจะรู้ก็คือตอนที่เอาเงินไปใส่ในตู้ ATM แต่ละแห่งนะครับพอไปใส่ปุ๊บอ้าวทำไมยอดเงินมันไม่ตรงอันเนี้ยโอ้โหแบงก์อื่นๆตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าจะโดนแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ